ื่อถึงช่วงเดือนมีนาคมดอกกัลปพฤกษ์จะบานสะพรั่งซึ่งถนนสายนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะก็วันนี้นะคะบรรยากาศด้านหลังค่ะเห็นไหมคะเหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะมีภูเขาไฟฟูจิอยู่ด้านหลังด้วยนะคะตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็แห่กันมาถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆกันเยอะเลยค่ะถ้าใครว่างๆก็แวะมาเที่ยวนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองเลยค่ะนายกอบต.เทพนิมิตบอกว่ากว่า3ปีแล้วที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่ค่ะส่งผลให้ดอกบานสะพรั่งในปีนี้ให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายรูปเซลฟี่กันเป็นที่ระลึกเมื่อมาถึงจังหวัดจันทบุรีจ้าดอกไม้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องได้เห็นแล้วก็ได้มาถ่ายรูปกันจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นแลนด์มาร์คอะไรเราทําเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันแม่นะครับเมื่อปี60นะครับวันที่11สิงหาปี60เรานำกำลังชาวบ้านมาเพื่อที่จะมาทำการปลูกต้นไม้เพื่อแม่นะครับแล้วก็พอ 3-4 ปีมามันก็ออกดอกบานสะพรั่งนะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับซึ่งดอกไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าดอกกาลปพฤกษ์นะครับหรือหลายๆท่านเรียกว่าซากุระบ้านแหลมนะครับซากุระเมืองไทยก็สวยงามนะครับก็ตอนนี้เรากำลังมองอยู่ว่าเราจะปลูกให้มันเต็มสายนะครับแล้วก็จะทำเป็นแหล่งอาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอะไรมากมายแต่ให้มันเป็นแหล่งที่ชาวบ้านได้มีโอกาสได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้มาเห็นความสวยงามได้มาชื่นชมหรืออย่างน้อยก็ได้มารู้จักตำบลเทพนิมิตมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้นำของพวกเราคาดหวังครับมันก็จะบานอยู่ประมาณเดือนมีนาเต็มๆเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือว่าจะต้นเมษาก็จะโรยหมดแล้วตอนนี้กำลังเต็มที่แล้วครับก็จะนับวันโรยไปเรื่อยๆแล้วแต่ความยาวนานของมันก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับเท่าที่ผ่านมาคนที่อยู่ใกล้เคียงที่อยากที่เห็นในเฟซในอะไรต่างๆโซเชียลต่างๆเนี่ยดอกไม้สวยๆแห่งเนี้ยอยู่ไม่ไกลเลยนะครับเพราะตรงนี้เราอยู่ตำบลเทพนิมิตนะครับซึ่งเป็นตำบลที่ติดชายแดนนะครับเราออกจากตรงนี้ไปประมาณ 4-5 กิโลเราก็จะเป็นด่านตลาดบ้านแหลมนะครับตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมซึ่งเป็นตลาดการค้าระหว่างกัมพูชานะครับก็อยากให้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวตรงนี้เสร็จก็จะไปเดินดูตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมก็ไม่ไกลนะครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ได้ทราบข่าวหรือรู้เรื่องนะครับก็อยากจะให้มาเที่ยวตำบลเทพนิมิตปีหนึ่งครั้งเดียวครับขอบคุณครับด้วยความสวยของสองข้างทางถนนสายนี้จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ใครๆที่แวะมาจังหวัดจันทบุรีจะต้องมาถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกันค่ะนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือจะอยู่ไกลก็แล้วแต่นะครับไปมาก็ไปเยี่ยมชมนะครับพื้นที่ของเรานะครับของตำบลเทพนิมิตถนนเส้นนี้เป็นสาย3405บ้านแหลมใหม่นะครับตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งร้อนจังหวัดจันทบุรีครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับแต่ว่ารถราที่สัญจรไปมาในบริเวณนี้ก็รบกวนนะครับให้ใช้ความเร็วลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ทุกวันครับทั้งวันครับจำนวนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ฝากรถนะครับที่สัญจรไปมาก็ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยครับสำหรับพื้นที่นะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านวันหนึ่งเท่าที่ทำสถิติไว้นะครับเฉพาะรถเนี่ยไม่นับคนนะครับเฉพาะรถเนี่ยเป็นร้อยๆคันครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เก็บภาพสวยๆเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากทุกวันครับทุกวันแอบได้ยินมาว่าผู้นำชุมชนในตำบลเทพนิมิตกำลังวางแผนว่าจะมีการพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะ